วันนี้ก็คือจะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงกับคอเลสเตอรอลสูงนะครับบอกว่าเป็นคอเลสเตอรอลทานฟิชออยล์ได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าฟิชออยล์เนี่ยโดยมากแล้วจะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์มากกว่าซึ่งการทานฟิชออยล์เนี่ยคุณต้องเลือกฟิชออยล์ในฟอร์มที่มี EPA เกิน500ขึ้นไป EPA จะเป็นตัวช่วยเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ได้ดีนะครับถามว่าลมพิษขึ้นบ่อยมากไม่อยากทานยาแก้แพ้มีวิธีการรักษาไหมจริงๆแล้วมันก็ต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเอาง่ายๆเร็วๆอาหารเสริมในกลุ่มเทอร์ซิตินช่วยเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆได้ดีมากนะครับซึ่งถ้าเกิดทานในช่วงที่แพ้อยู่เลยเนี่ยต้องทานวันนึงประมาณ 1,000 มิลลิกรัมพ้นจากช่วงนั้นแล้วและดีแล้วให้ทานเหลือ500มิลลิกรัมก็พอเทอร์ซิตินใช้กับเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้คัดจมูกผื่นลมพิษต่างๆใช้ได้เลยนะครับช่วยได้มากๆเคอร์ซิตินเนี่ยจะได้ผลดีเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับถามว่าอาหารเสริมหลายตัวรวมกันทานทีเดียวได้ไหมทำได้นะครับวิตามินไม่ให้ทานหลังอาหารนะให้ทานวิตามินพร้อมอาหารหรือว่ากลางมื้ออาหารจะปลอดภัยที่สุดถ้าใครลืมทำไงล่ะพอทานอาหารเสร็จแล้วทานวิตามินเข้าไปให้หาอาหารอีกสัก 3-4 คำในการทานปิดเข้าไปนะครับปัญหาต่างๆจะน้อยมากในหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของการทานวิตามินแล้วขึ้นไส้เป็นเพราะว่าไม่ได้ทานพร้อมอาหารนี่แหละถามว่าเป็นความดันต้องทานวิตามินอะไรหมอบอกเสมอว่ามันต้องร่วมกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ด้วยอย่างนึงเลยคือคนที่อ้วนเนาะถ้าลดความอ้วนความดันจะดีขึ้นถ้านอนให้ดีความดันจะดีขึ้นส่วนวิตามินอาหารเสริมเนี่ยในกลุ่มที่ช่วยลดความดันได้ดีเนาะก็จะมีเรื่องของแฟตซีดเซเลอรี่แมกนีเซียมกลุ่มเหล่านี้จะช่วยลดความดันได้ดีเซเลอรี่เนี่ยนอกจากช่วยลดความดันแล้วเนี่ยยังช่วยลดกรดยูริกได้ด้วยนะครับยูริกเป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูงนะยิ่งยูริกสูงความดันจะยิ่งคุมได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเซเลอรี่ก็จะช่วยตรงนี้ถามว่าวิตามินทานต่อเนื่องกันนานๆจะมีผลต่อตับต่อไตไหมวิตามินที่เราพูดถึงก็คืออาหารเสริมเนาะอาหารเสริมเนี่ยหรือวิตามินเกลือแร่ต่างๆเนี่ยหมอพูดถึงสารอาหารที่เป็นสารอาหารหลักที่อยู่ใน5หมู่ของเราวิตามินเกลือแร่ไขมันคือฟิชออยล์โปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตคือไฟเบอร์สิ่งเหล่านี้ที่เป็นสารอาหารที่ร่างกายเรารู้จักอยู่แล้วทานได้เลยถ้าเราทานวิตามินอาหารเสริมในฟอร์มที่ถูกต้องในขนาดและปริมาณที่ถูกต้องทานได้เรื่อยๆยาวๆไม่มีปัญหานะครับถามว่ากลุ่มไม่ละลายน้ำมีผลตกค้างไหมอย่างที่บอกถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่เป็นไรถามว่าวิตามินชนิดใดบ้างที่ไม่ควรทานร่วมกันหมอมองว่าใช้ร่วมๆกันได้มีตัวที่หมอจะสตริกเนี่ยก็คือเป็นตัวอาร์เมอร์ไทรอยต้องทานท้องว่างแล้วก็โปรไบโอติกต้องทานท้องว่างหลักๆหมอสตริกแค่นี้เองนะครับถามว่าวัดความดันเองอยู่บ้านแล้วความดันต่ำแต่พอเวลาไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยตื่นเต้นความดันสูงขึ้นหมอจ่ายยาเพิ่มมาตลอดเลยจะหยุดยาเองได้ไหมตอบเลยหยุดยาเองได้เราเชื่อถือความดันที่บ้านมากกว่าความดันที่โรงพยาบาลสมมติว่าเราวัดที่บ้านแล้วเราเป็นคนที่ความดันปกติดีเลยเวลาวัดความดันเนี่ยแนะนำให้วัดหลายๆเวลาหมอเคยแนะนำว่าให้วัด5เวลาต่อวันเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนนะครับตื่นมาตอนเช้าวัดเลยแล้ววัดไปทุกๆ4ชั่วโมงไม่ต้องเป๊ะก็ได้วัดดูเลยว่าเวลาไหนที่เราความดันสูงถ้าวัดดูแล้ว 4-5 เวลานี้มันปกติดีหมดหยุดยาได้เลยนะครับถามว่าคุณหมอส่วนหนึ่งมีความเห็นตามงานวิจัยว่า LDL เนี่ยไม่ควรอยู่ระดับต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเพราะทำให้เส้นเลือดไม่มีไขมันมารองรับการกระแทกซึ่งสัมพันธ์กับโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกที่มากขึ้นและระดับ LDL ควรอยู่กลางๆประมาณ100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้คำถามดีมากนะครับต้องบอกว่าไกด์ของเรื่องคอเลสเตอรอลในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจไปแล้วหลอดเลือดสมองไปแล้วเนี่ยหรือเป็นเบาหวานมันจะมีตัวเลขว่าต้องการคุมให้ LDL เนี่ยต่ำกว่า100แต่หมอบางส่วนเนี่ยจะคุมให้ต่ำกว่า70การที่ลด LDL มากๆหรือต่ำเกินไปด้วยยาลดคอเลสเตอรอลใช้เยอะมากๆลดค่าคอเลสเตอรอลให้ต่ำมากๆแล้วบางทีเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ได้ยาลดคอเลสเตอรอลแล้วมักจะได้แอสไพริน ร่วมด้วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดสมองแตกเพราะฉะนั้นหมอเห็นด้วยว่าไม่ควรจะคุม LDL ให้มันต่ำจนเกินไปนะครับคุมแค่ต่ำกว่า100ก็พอแล้วต่ำกว่า70เนี่ยไม่เห็นด้วยเลยหมอเชื่อว่ามันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดสมองแตกแน่นอนนะครับถามว่าการให้วิตามินเข้าร่างกายช่วยซ่อมแซมภายในได้จริงไหมอย่างที่หมอบอกการที่เราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ร่วมกับการใช้วิตามินอย่างมีความรู้ช่วยฟื้นฟูร่างกายเราได้แน่นอนนะครับถามว่าความดันสูงและกรดยูริกเกินมาตรฐานต้องทานวิตามินอะไรบ้างกรดยูริกสูงเนาะต้องทานเซเลอรี่ในเรื่องของความดันเนาะก็คือทานแฟ
กซีดแล้วก็แมกนีเซียมทาน3กลุ่มนี้ช่วยได้ร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะบอกว่าเป็น SLE หรือว่าเป็นโรคพวกแพ้ภูมิตัวเองต่างๆทานวิตามินอะไรได้บ้างทานวิตามินที่เสริมภูมิ A B C D E ได้หมดช่วยเสริมภูมิแทบทั้งนั้นเลยส่วนตัวแร่ธาตุเนี่ยก็มีซิงค์คอปเปอร์ซิลิเนียมพวกนี้ก็ช่วยเรื่องเสริมภูมิแล้วก็ฟิชออยล์ก็ช่วยเสริมภูมินะครับแต่เบสิกเบื้องต้นวิตามินดีวิตามินซีแล้วก็ซิงค์คือสังกะสีนะครับทานไปก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะบอกว่าทานยาลดคอเลสเตอรอลมานาน2ปีกว่ามีปวดกล้ามเนื้อพอเวลาหยุดยาแล้วอาการดีขึ้นนะครับถามว่าทานอะไรแทนได้ไหมอันนี้ขอตอบเลยเนาะคนที่ทานยาลดคอเลสเตอรอลแล้วมีปวดกล้ามเนื้ออันนั้นเป็นผลข้างเคียงของยาลดคอเลสเตอรอลแน่นอนนะครับเวลาคุณหยุดยาหรือคุณลดยาอาการจะดีขึ้นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทานแน่นอนเลยนะในคนที่ทานยาลดคอเลสเตอรอลทุกคนต้องกินโคเอนไซม์ Q10 เพราะว่ายาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยไปบล็อกการสร้างโคเอนไซม์ Q10 ของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณได้โคเอนไซม์ Q10 เข้าไปอาการปวดกล้ามเนื้อปวดน่องต่างๆจะดีขึ้นโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยให้กินประมาณ100มิลลิกรัมนะครับทีนี้ในคนที่อยากลดการใช้ยายาลดคอเลสเตอรอลหมอให้ทานเพียงแค่2ตัวเท่านั้นตัวที่1คืออะทอร์วาสแตตินตัวที่2คือโลซูวาสแตตินให้ทานที่ขนาดมิลลิกรัมต่ำที่สุดคือ10มิลลิกรัมทานแค่สัปดาห์นึง2ถึง3วันก็พอนะครับพอปรับยาแบบนี้แล้วทานโคเอนไซม์ Q10 แล้วให้ใช้อาหารเสริมในกลุ่มพวกโพลิโคซานอลหรือว่าเลจิสไรซ์จริงๆมันมีเป็นตัวรวมๆแหละชื่อลิปิโซนนะครับลองสอบถามแอดมินดูก็ได้เนาะหมอเชื่อว่าการทานลิปิโซนจะช่วยคุมคอเลสเตอรอลได้ดีเลยและสามารถลดยาได้เยอะมากนะครับเป็นไปได้ไหมว่าความดันปกติแต่คอเลสเตอรอลสูงจะต้องบอกว่าความดันกับคอเลสเตอรอลนะไม่เกี่ยวกันนะครับความดันดีขึ้นคอเลสเตอรอลไม่จำเป็นต้องดีขึ้นการลดน้ำหนักสัมพันธ์กับความดันลดน้ำหนักจะทำให้ความดันดีขึ้นแต่การลดน้ำหนักไม่ทำให้คอเลสเตอรอลดีขึ้นนะถามว่าเขาทานเรดดิสไรท์600มิลลิกรัมเช้ากับเที่ยงแล้วทานอะทอร์วาสแตติน10มิลลิกรัมจันทร์พุธศุกร์ได้ไหมได้แต่หมอจะแนะนำว่า Red Yeast Rice ไม่ต้องทานถึง 1,200 ทาน600ก่อนก็พอคุณทาน600มื้อเช้ามื้อเดียวก็ได้นะครับแล้วทานอะทอร์วาสแตติน10มิลลิกรัมจันทร์พุธศุกร์แล้วลองดูเดือนครึ่ง3เดือนไปวัดคอเลสเตอรอลดูถ้ามันยังดีกินแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องทานเยอะนะครับเรื่องของวิตามินอาหารเสริมอะไรต่างๆทักหาแอดมินหมอได้เลยถ้าสงสัยอะไรหรือว่าในคนที่อยากจะมาปรึกษาเพื่อปรับยากันก็นัดแอดมินได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ